สามกกฉบับวันิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีเล่าปีผู้พนมือให้แก่ชนทุกชั้นเอพิโสดที่9เราท่านทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นี่มิใช่ถ้อยคําที่เปลี่ยนไปด้วยมนุษยธรรมเนื่องด้วยคุณธรรมความดีอันนี้ซึ่งสําหรับผู้มีหัวใจปราดอย่างชีซีย่อมไม่อาจเว้นชื่นชมได้นี่เองจึงทั้งเล่าปีไม่ได้อ้อนวอนคาดคั้นอันใดเลยแต่ด้วยจิตใจอันสูงของชีซีก็ทําให้คนผู้นี้ลั่นปากออกมาเองว่าข้าพเจ้าจะขอสาบานไว้ต่อท่านว่าซึ่งจะทําการไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าจะไม่คิดกลอุบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่โจโฉทําแก่ท่านเลย ด้วยคุณงามความดีระหว่างคนสองคนที่มาเจอกันดังนี้ชีซีผู้ร่ำเรียนมาจนเจนจบจึงไม่ยอมใช้ความเจนจบของเขาอีกต่อไปเพราะการไปอยู่กับโจโฉนั้นพิว่าจากสำแดงความรุ่งโรดแห่งปัญญาและฝีมือของตนขึ้นก็จะกลายเป็นอาวุธไปทิ่มตำเล่าปีผู้ซึ่งชีซีได้ดื่มดำในอัธยาศัยอันงดงามมาเป็นอย่างสูงสุดชีซีคนปร,ราดเื่องในวิทยาการเป็นเอกผู้หนึ่งในหนังสือสามกก จึงหมดโอกาสที่จะเบ่งบาร,รมีของตนในทางสติปัญญาบัญชาการโดยปิดฉากแห่งความปรีชาของตนเสียเองนับตั้งแต่ก้าวออกจากสำนักเล่าปีแต่นั้นมาถ้าท่านเคยอ่านแล้วก็เชิญให้ไปอ่านซ้ำวันนี้พกผู้เล่าเรื่องนี้ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านกลับไปอ่านซ้ำตอนที่เล่าปีกับชีซีจะจากกันในหนังสือสามก๊กฉบับเดิมด้วยท่านจักได้ตระหนักในความจริงอีกข้อหนึ่งว่า การจากกันของผู้ชายที่รักใคร่กันด้วยหัวใจของลูกผู้ชายแท้ๆนั้นมีความซาบซึ้งในด้านพระทศรทมทมีได้ด้อยน้อยหน้าหรืออาจมีทีท่ายิ่งกว่าการจากกันของความรักระหว่างเพศมากนักพอรุ่งอรุณหลังจากที่กินข้าวร่วมกันอีกมื้อหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งต่างก็มีน้ำตาคลอและกลืนอะไรไม่ลงทั้งคู่แล้วเล่าปีพร้อมด้วยบรรดาน,นายทหาร ก็พากันออกไปส่งชีซีซึ่งเร่าร้อนในการรีบเดินทางเพราะแสนจะห่วงมารดาการจากไปของชีซีแม้เป็นการจำเป็นจําไปก็ดีแต่การจากไปเพื่อไปอยู่ในอาณาของโจโฉบุคคลซึ่งไม่มีวันมองหน้ากันได้ด้วยความเป็นมิตรอีกสืบไปถึงอย่างไรก็นับว่าเยื่อใยของการที่เล่าปีจะได้อานาประโยชน์จากชีซีได้ขาดสะบั้นลงอย่างเด็ดขาดแล้วความอาลัยอาวร์ ที่พึงทำกันในทางทูตก็นับว่าไม่มีค่าอะไรเลยแต่นี่ความอาลัยอาวรณ์นี้เกิดแต่ความจริงที่หมกอยู่ในดวงใจเล่าปี่จึงสำแดงความอาลัยอาวรณ์อันนี้ออกมาอย่างเป็นของที่มีค่าสูงสำหรับความรักระหว่างมิตรเขาไม่ได้ออกมาส่งชีซีเพียงแค่ประตูเมืองสินเอียพอเป็นเครื่องสำแดงอัธยาศัยหรือไมตรีอย่างผิวเผินหากเมื่อได้หยุดล่ำลากันอีกครั้ง ณประตูเมืองเพียงแค่ที่ตั้งใจจะมาส่งแล้วถ้อยคำที่สั่งเสียแก่กันจึงรื้อทวีความกำเริบอะไรให้เกิดขึ้นอีกก็ทำให้เล่าปีละห้อยละเหียมิอาจพลาดจากชีซีเพียงแค่นั้นได้ก็ขี่ม้าวิ่งเหาะเดินข้างชีซีไปชั่วพักม้าใหญ่จนผู้ที่จะจากไปต้องเตือนว่าฝ่ายส่งมาส่งไกลเหลือเกินนักแล้วขอให้กลับไปเสียนั่นแหละทั้งคู่จึงได้ชะลอม้าหยุดลง ชีซีกล่าวอำลาซ้ำด้วยน้ำตาอันนองหน้าพร้อมกับอวยชัยให้พรให้ความรุ่งเรืองวัฒนาจงมีแต่เจ้านายคนเดียวที่เขารักและนับถือเอาโอกาสที่เล่าปีซบหน้าลงร้องไห้กับคอม้านั้นตัดใจลงแทะม้าให้ควบพละออกไปเสียด้วยเร็วเล่าปีได้ชะเง้อชะแงแลตามร่างชีซีจนกระทั่งเลี้ยวลับไปตามหนทางโค้งที่ถูกบดบังด้วยกิ่งไม้ แล้วก็เอาแส่ชี้ร้องเร่งให้ฐานตัดกิ่งไม้เบื้องหน้าที่ยื่นออกมาบางกิ่งบางพุ่มลงโดยเร็วมีเสียงถามจากนายฐานของตนว่าท่านจะให้ตัดปาร,รานไม้เสียทั้งนี้ด้วยเหตุอันใดเล่าปีได้ตอบคำถามอันนี้ด้วยประโยคสั้นที่สุดแต่ทว่าลึกซึ้งเข้าไปในดวงใจของผู้ที่เข้าใจคำว่ามิตรแท้คืออะไรหลายร้อยหลายพันไม้นั่นคือเหตุผลที่ว่าซึ่งให้ตัดพุ่มไม้นั้นเสียก็เพราะ เราดูชีซีไม่ได้เห็นในโลกนี้ใครได้ยินว่ามีเป็นคนคู่ที่สองหรือสำหรับความผูกพันรักใคร่อันบริสุทธิ์ระหว่างชายกับชายที่ต้องการจะเห็นกันให้ลับไปจากคลองในตาถึงเช่นนี้และนั่นบางทีจะเป็นผลอันศักดิ์สิทธิ์ของสัจจะและความจริงใจที่เที่ยงแท้จากกิ่งไม้ที่ถูกตัดล่วงพลอยร่วงพลอยไปจนแลเห็นทางโค้งเบื้องหน้านั้นเล่าปีก็ได้เห็นชีซีควบม้ากลับมา เขาควบกลับมาเพราะไม่อาจไปจากและจะยอมอยู่กับเจ้าขุนมูลนายที่เขารักต่อไปหรืออ๋อหาไม่ได้ลูกผู้ชายที่มีสัตธรรมของชนจีนไม่อาจปฏิบัติเช่นนี้ในกรณีที่มีมารดาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชีซีแก้วมณีดวงที่โจโฉยื้อแย่งไปจากเล่าปีสําเร็จหวนกลับมาเพื่อจะบอกแก้วมณีอีกดวงหนึ่งที่รุ่งโรจนิ่งให้เล่าปีซึ่งนั่นแหละที่กล่าวว่า บางทีจะเป็นผลอันศักดิ์สิทธิ์ตอบแทนความที่เล่าปีมีใจรักอันเที่ยงแท้ต่อมิตรคนหนึ่งดังกล่าวแล้วข้างต้นนั่นเองชีซีกลับมาเพราะเพิ่งนึกความข้อหนึ่งที่จะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่เพื่อนและนายที่ดีที่สุดของเขาขึ้นได้ซึ่งความทุกข์ระทมในขณะที่สั่งเสียล่ำลากันทําให้เขามืดมนจนลืมบอกความสําคัญที่ควรจะให้รู้อันนี้เสียข่าวที่ศัตรูหมายเลขหนึ่งของโจโฉได้รับจากการหวนกลับมาของชีซีครั้งนี้ก็คือ ซึ่งจะดำเนินการสู้รบหักล้างโจโฉผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นเหนือสืบไปเบื้องหน้านั้นชีซีกล่าวว่าถึงแม้จะสิ้นเสียเขาไปแล้วเล่าปีก็ไม่พักจะต้องระยอท้อใจด้วยถ้าเล่าปีทำตามคำบอกเล่าของเขาให้ได้แล้วก็จะได้คนที่เลอเลิศไปกว่าเขามาเป็นกำลังที่เมืองซงยงซึ่งใกล้ชิดกับเมืองซินเอียนี่เองแต่นอกเมืองออกไปราวสิบกิโลเมตรยังมีมานพบมหัศจรรย์เป็นอัจฉริยะบุคคลโดยแท้จริงขอให้เล่าปี จงไปเชิญคนผู้นี้มาร่วมมือให้จงได้เถิดจากคำบอกเล่าอันนั้นแสดงว่าชีซีรู้จักผู้ที่เอ่ยอ้างถึงดีอยู่เล่าปีจึงขอร้องว่าฉะนั้นแล้วก็ขอให้ชีซีรับหน้าที่ไปเจรจาเชื้อเชิญคนผู้นั้นให้มาเยี่ยมสำนักของตนเสียด้วยเถิดชีซีผู้บอกเคล็ดสำคัญให้รู้ว่ามนุษย์มหัศจรรย์ผู้นั้น ไม่ยอมถอดกายมาเยือนสำนักของเล่าปีหรือสำนักของคนใหญ่คนใดอย่างกระเสือกกระสนในทำนองถวายตัวเป็นอันขาดฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเล่าปีที่จะต้องเป็นฝ่ายไปหาและทั้งจะต้องไปอย่างคำนับโดยสุจริตจึงจะควรชีซีบอกถึงความสำคัญอันใหญ่หลวงว่าหากมนุษย์ผู้นี้รับปากที่จะช่วยเล่าปีแล้วก็จะคนเดียวกับที่เล่าปังปฐมกรรษัตริย์ระราชวงศ์ฮั่นได้เตียวเหลียงมาช่วยดุดกันคำของชีซี ยกย่องคนผู้นี้ถึงเพียงนี้ทั้งเมื่อชีซีปรากฏกับตาว่าเป็นแก้วมณีดวงหนึ่งชนี้เล่าปีจึงถามด้วยความสงสัยว่าคนผู้ที่กำลังกล่าวขวัญกันถึงนี้จะฉลาดสามารถทะล้ำกั้มเกินชีซีไปสักแค่ไหนกันเทียวชีซีจึงบอกว่าตนกับคนนั้นเปรียบกันไม่ได้เหมือนม้าเทียมลากโกโรโกโซกับกิเลนเหมือนกากับหง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาสมควรที่จะนำมากล่าวเทียบเคียงต่อกันไม่คนผู้นี้กอบด้วยสติปัญญาอันยังได้แจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดินเป็นบุคคลที่เมื่อกล่าวถึงวิทยาการและความคิดความอ่านของเขาแล้วก็ป่วยการที่จะเอ่ยถึงผู้อื่นต่อไปเมื่อถามถึงชื่อเสียงเรียงนามชีซีชี้แจงว่าคนผู้นี้แท้จูกัดชื่อแรกชื่อเลียงชื่อรองชื่อของเบ้งครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ควรสรรเสริญ พ่อของเขาเป็นขุนนางหากได้ตายเสียตั้งแต่เขายังรุ่นรุ่นเขาจึงไปอยู่กับอาผู้ชายที่เมืองเกงจิว๋วซึ่งผู้ครองแคว้นนั้นก็เป็นสหายเก่าแก่อาของเขาแต่แทนที่เขาจะมีใจฝักไฟในทางทำราชการหาโอกาสเป็นขุนนางวางน้ำพออาตายเขาก็กลับชวนจูก,กัดขุนน้องชายออกไปดำเนินชีวิตอย่างคนมักน้อยและปรารถนาสันโดษเสียด้วยการทำไรไ่ไถนา พี่น้องคู่นี้มักหาความเพลิดเพลินให้ตัวเองด้วยการแต่งคําขับตามแบบนิพนธ์ของบุรพาชนเหลียงเขาพำนักอยู่ในภูมิพื้นเป็นเทือกเนินของภูเขาซึ่งได้นามตามลักษณะสันฐานเหมือนมังกรกำลังเหยียดกายหลับด้วยเหตุที่ความคงแก่เรียนฉลาดของเขาเป็นที่ตระหนักแก่ชาวบ้านตำบลน,นั้นเขาพึงพลอยได้นามว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับคนผู้นี้เป็นแท้ชีสีย้ํา ถ้าเล่าปีวิงวอนเอาตัวมาช่วยคิดการด้วยได้แล้วก็สามารถจะยังความสงบร่มเย็นให้แก่อาณาจักรได้เป็นอย่างแน่นอนทีเดียวคําบอกเล่าของชีซีทาให้เล่าปีหวนคิดกลับไปถึงถ้อยคําของท่านแว่นน้ำํำสุมาเตโชที่เคยบอกแก่ตัวเองไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าได้หกหลงหรือฮองซูคนใดคนหนึ่งมาช่วยกิจการแล้วความมั่นหมายจะกู้บ้านกู้เมืองก็จะเป็นอันสําเร็จนั้นเล่าปีจึงถามชีซีว่า คนที่กล่าวขวัญกันถึงนี้เป็นคนใดคนหนึ่งในสองคนนั้นหรือชีซีรับว่าถูกแล้วหองซูหรือในหนึ่งลูกหงนั่นคือบางทองหอหลงหรือมังกรผู้ซ่อนกายคือจูก,กัดของเบ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คำแนะนำชิ้นสุดท้ายของชีซีเราย่อมเห็นกันว่ามีค่าแก่เล่าปีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และนี่ก็น่าจะเป็นกุศลผลบุญของเล่าปีที่เกิดแต่หัวใจราบรื่น ไม่คิดถึงประโยชน์ตนให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ผู้อื่นเพราะถ้าเล่าปีไม่สนับสนุนให้ชีซีได้ไปตามหน้าที่ของบุตรที่ดีแล้วชีซีก็ยังไม่คิดค้นที่จะหาคนใดคนหนึ่งมาทํานุบํารุงเล่าปีแทนตนหรือถ้าเล่าปีได้สนับสนุนการไปของชีซีแล้วแต่สนับสนุนไปตามหน้าที่ของผู้มีมนุษยธรรมมิได้เพิ่มเติมความรักใคร่อย่างบริสุทธิ์ใจในฐานมิตรแท้ถึงกลับตามไปส่งชีซีด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้ว บางทีชีซีผู้ใจเร่าร้อนเป็นห่วงแม่ครั้นเมื่อไปไกลแล้วจึงนึกถึงความสำคัญได้ก็อาจยังไม่คิดกลับมาเพื่อบอกความข้อนี้แก่เล่าปีในทันทีแต่ผู้มีหัวใจราบรื่นเล่าปีได้รับสิ่งดังที่ปรากฏทั้งนี้ก็เพราะเล่าปีได้ทำแล้วซึ่งคุณธรรมความดีครบทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านมิตรทั้งสองประการนอกจากจะได้บอกกล่าวเล่าแจ้งไว้เป็นอันดี ชีซียังเกรงความวิงวอนนอบน้อมของเล่าปีจะไม่อาจชนะอุดมคติซึ่งมุ่งมา่ปรารถนาในความวิเวกสันโดษของมนุษย์มหัศจรรย์ผู้สามารถยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรได้ฉะนั้นในเมื่อจากเล่าปีมาแล้วในตอนเดินทางผ่านเมืองทรงหยงนั้นชีซีก็แวะมาเข้าที่เทือกเขามังกรหลับและเข้าไปเยือนผู้ยิ่งใหญ่ของตำบลน,นั้นและแล้วชีซีก็ใจแป้วเป็นทุกข์ถึงความไม่สำเร็จของเล่าปียิ่งขึ้นไปอีก เพราะในถ้ำกลางความยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีของเจ้าบ้านในฐานที่พบเพื่อนรักอันทรงภูมิวิทยาซึ่งจะได้นั่งสนทนากันให้ได้รสชาติอย่างถึงใจนั่นเองพอชีซีเอ่ยถึงความจำเป็นที่ตัวจะต้องไปอยู่ด้วยโจโฉโดยละทิ้งเหล่าปีไว้และขอให้สหายหกหลงจงมีใจเอ็นดูแก่ความมุ่งหมายอันจะกู้แผ่นดินของเล่าปีแม้เล่าปีจะมาเชิญท่านอย่าได้บิดพลิ้วจงไปช่วยเล่าปี ราบพรามแผ่นดินให้ราบคาบเป็นสุขด้วยอย่าให้เสียที่ซึ่งได้เรียนความรู้นั้นไว้เลยพอชีซีพูดเท่านี้หน้าของมังกรซึ่งตั้งใจจะซ่อนกายอยู่ในความสันโดษสงบก็เปลี่ยนสีความยิ้มแย้มแจ่มใสาหายวับไปจากใบหน้าในแววตาบ่งถึงความโกรธอย่างจริงจังเหลียงหนุ่มผู้สิ้นความสนใจต่อบำเน็จลาบยศและมีอุดมคติของตนไว้เด็ดเดียว ในอันที่จะไม่ก้มหัวไปรับใช้กิจการของฟิลดันหลอดคนใดให้หนักหัวนั้นได้ประนามชีซีด้วยคำแรงๆโดยกำลังโกรธว่า <S 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 เขารู้แล้วว่าชีซีนี้เป็นมิตรที่ใช้ไม่ได้ทีเดียวเพราะชีซีย่อมรู้ว่าเขาต้องการจะใช้ชีวิตในเหลี่ยมมุมใดและด้วยความเกรียดโกรธอย่างถึงขนาดนั้นทำให้เหลียงปฏิบัติกับชีซีไม่น่าดูคือภายหลังที่ประนามซ้ำว่าท่านจะจากเล่าปีนั้นไม่มีสิ่งใดจะให้เล่าปีหรือ จึงเอาเราไปเป็นเครื่องเส้นแล้วทั้งที่เขาเป็นเจ้าบ้านก็เอามือซุกประสานกันเข้าแขนเสือ้อเป็นกิริยาลาแล้วก็เดินออกเสียจากห้องนั้นโดยไม่แสดงความห่วงใยว่าแขกของตนจะต้องอยู่ตามลําพังหรือจะอยู่ไปอย่างไรเลยชีซีโดนเข้ารูปนี้ก็ต้องก้มหน้าออกจากนิวาสสถานของผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขามังกรหลับและมีอาการดังกล่าวแล้วข้างต้นคือใจแป้วเป็นทุกข์ถึงความไม่สำเร็จของเล่าปีเสียเหลือกำลัง แต่เล่าปีจะเหนียวรั้งเอาตัวจูกัดเหลียงของเบงออกมาจากอุดมคติอันเหนียวแน่นสำเร็จหรือไม่นั้นเราจะได้ดูกันต่อไปในบทบาทของมือที่ประนมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อชีซีจากไปแล้วเล่าปีกลับเข้าเมืองและรอวันที่อากาศจะปลอดโปรง่งท้องฟ้าไม่ฉะอุมด้วยฝนและหิมะจะได้ออกเดินทางไปเทือกเขามังกหลับแต่ครั้นมาถึงวันที่แดดค่อยแจม่มใส จัดข้าวของซึ่งจะนำไปคำนับของเบง้งเสร็จแล้วพร้อมจะออกเดินทางนั้นก็พอดีนายประตูมาบอกข่าวว่ามีผู้บำเพ็ญพรตในลัที่ต๋วท่วงทีสมสง,ง่าสมราศีเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งมาเยือนเล่าปีรีบออกมาต้อนรับก็ปะเอาท่านแว่นน้ำสุมาเตกโชแม้ว่าการเดินทางจะต้องชะงักชั่วพักหนึ่งแต่การเจอท่านผู้นี้เล่าปียินดีนักเชื้อเชิญและถามว่า นอกจากจะมาเยี่ยมตนแล้วท่านผู้ชานอาปโปกสินยังมีธุระอะไรอีกสุมาเตกโชก็บอกให้รู้ว่าตั้งใจจะมาเยี่ยมชีซีด้วยเพราะทราบข่าวว่ามาอยู่ที่นี่เล่าปีก็แจ้งถึงความมีอันเป็นที่เพิ่งเกิดแก่ชีซีปราดใหญ่นั้นตำหนิเพื่อนผู้อ่อนอายุกว่าว่าเสียแรงได้ชื่อว่าฉลาดล้ำคนสามัญฉะนนชีซีมาเกิดเคราขึ้นในการนี้เพราะการไปของชีซีนี่แหละ จะเท่ากับไปเร่งวันตายให้แก่มารดาเล่าปีจึงถามว่าเหตุใดสุมาเตกโชจึงคาดหมายดังนั้นท่านแว่นน้ำผู้ชาญอโปกสินก็ให้เหตุผลว่าเพราะมารดาของชีซีเป็นลูกชาติลูกตระกูลเป็นกุลสตรีที่คงแก่เรียนและมีหลักการประจําใจสูงดังนั้นก็ย่อมประกอบด้วยสัตว์ธรรมอันมั่นคงวิสัยหญิงเยี่ยงมารดาของชีซี ย่อมไม่ย,ยินดีแก่การกระทําชนิดบีบบังคับเอากับมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะดังที่โจโฉกระทําอยู่นั้นเป็นอันขาดฉะนั้นผู้เท่าคงแก่เรียนนั้นคงไม่ยินดีที่จะให้ลูกของตนอยู่ภายใต้ร่มไม้ใบบุญของคนเช่นโจโฉและอยากให้อยู่กับผู้ที่เป็นฝ่ายคิดจะกอบกู้ธนุบำรุงพระเจ้าจัก,กรพรรดิเช่นเล่าปีซึ่งความกระตันยันแรงกล้าต่อพระมหากษัตริย์ดังนี้มารดาของชีซี ก็น่าจะฆ่าตัวตายเสียเพื่อตัดความภาวะภวังของบุตรโดยประการชนี้จึงได้ว่าการไปของชีซีครั้งนี้ก็คือไปเร่งวันตายให้แก่มารดาซึ่งความคาดหมายทํานายของท่านแว่นน้ำทั้งนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการเพราะก่อนหน้าวันที่สุมาเต็กโชจะมาเยือนเล่าปีเหตุการณ์ทางด้านเมืองฮูโตซึ่งมีชีซีไปถึงโจโฉและเข้าพบมารดาตนแล้วแม่เท่าก็พร่ำบนพร่ำดาว่า ที่ลูกชายของตนทิ้งเล่าปีอันเป็นฝ่ายอาสาจะทำการดับทุกพระเจ้าเฮียนเตเสียดังนี้และและ้วมารดาของชีซีก็เข้าไปผูกคอตายเสียในเรือนภายหลังที่อาจารย์แว่นน้ำคาดหมายทำนองดังนี้แล้วเล่าปีจึงเล่าให้ฟังถึงคำที่สหายของท่านแว่นน้ำแนะนำไว้ก่อนจะไปว่าให้ไปชวนคนที่ชื่อจูกัดเลี้ยงมาช่วยร่วมมือด้วยเล่าปีจึงขอถือโอกาสหารือท่านสุมาแว่นน้ำว่าจะเห็นประการใด ซวยจิงสินแสได้ฟังกระนั้นก็หัวเราะแล้วปรารบออกมาเป็นคำกลางๆว่าถ้าชีซีจะไปเขาก็ย่อมมีอิสระในการที่จะไปแต่ฉไหนจึงมาก่อกวนให้เลี้ยงต้องเผยตนออกมาเพื่อให้ปรากฏความน่าทุเรศเวทนาแก่สายตาของคนอื่นเล่าปียังฟังไม่เข้าใจจึงถามว่าเหตุใดสุมาเตกโชจึงได้ว่าดังนี้สุมาเตกโชก็แสดงอัธาธิบายให้รู้ถึงการภาคเพียรในอันที่จะสแสวงหาความคิดวิทยาการ จากความเงียบสันโดษของจูกัดขงเบงว่าขงเบงซุยเจา้าเปงโจะกงหวนเม่งกวงอ๋ีและชีซีทั้งห้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทและมีอัธยาเป็นไปในทางอันหนึ่งอันเดียวพวกเขาจึงตั้งประหนึ่งเป็นพักพวกนักคิดที่มีลัทธิว่าจะอุทิศตัวให้แก่ความวิเวกเพื่ออาศัยเอาความเงียบสันโดษนี้ขจัดอวิชชาให้เสื่อมหายและใคร่ครวญในรูปปัญหาทั้งปวง ให้แจ้งกระจางขึ้นแต่ในจำนวนทั้งห้านี้คงเบ่งผู้เดียวเท่านั้นที่บรรลุถึงผลแห่งความตั้งใจอันนี้อย่างน่าพอใจและถ้าคงเบ่งอยู่ในกลางสมัครพรรคพวกของเขาแล้วเขามักจะเอามือประสานกันไว้ในเสื้อและนิ่งฟังข้อสนทนาและความคิดของเพื่อนฝูงอย่างสงบเสงี่ยมถ้าจะชมเชยก็มักจะกล่าวแต่ว่าเพื่อนร่วมคณะของเขานี้หากจะใช้ชีวิตในราชการแล้วช่างสามารถควรแก่ตำแหน่งหัวหน้าปกครอง เช่นข้าหลวงหรือเทสาพิบาลทุกคนและในโอกาสเช่นนี้แม้เพื่อนฝูงจะสัพยอกเขาบ้างว่าเขาควรตำแหน่งใดหรือมีความมุ่งหมายจะเอาตำแหน่งใดเขาก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มและมักเปรียบเทียบถึงตัวเขาเองกับปราชในสมัยโบราณสองท่านคือขวัญตงกับงักเยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากแท้ที่ใครจะล่วงรู้ถึงหัวคิดอันชันฉลาดล้ำของคนผู้นี้กวนอูอยู่ในที่สนทนานั้นด้วย ยอดทหารชาน,นรงผู้ออกรู้สึกมันไส้ความคุยเคืองของมนุษย์ที่ชื่อจูกัดคองเบ่งซึ่งกำลังพูดถึงกันอยู่นี้ในฐานที่มนุษย์ผู้นั้นเอาตัวไปเปรียบเทียบกับปราดใหญ่ซึ่งกวนอูเห็นว่าเป็นการบังอาจอย่างวายร้ายทีเดียวกวนอูจึงแซงขึ้นมาว่าอันขวัญตงงักเยสองท่านนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงเงินยิ่งใหญ่ยิ่งยากที่จะนำเอาใครมาเปรียบเทียบด้วยได มันจึงเป็นการยกตนหาน้อยไม่ที่มนุษย์ซึ่งชื่อโงเบ้งเอาตัวของเขาไปเปรียบเทียบว่าเสมอคนโบราณบัณฑิตสองท่านนี้ท่านบัณฑิตแว่นน้ําจึงได้หันมาชี้แจงแก่กวนอูซึ่งจูกัดโงเบ้งว่าเพียงเท่านี้จะว่าเขาบังอาจหาได้ไหมเพราะมันเป็นความเห็นของเขาเองที่เขานึกว่าเขาฉลาดสามารถเพียงในขั้นของขวัญตงงักเจ ด้วยท้าจะกล่าวตามความเห็นอันสุจริตของท่านบันณฑิตแว่นน้ำแล้วความฉลาดอย่างลึกลับของมนุษย์ที่ชื่อของเบ้งก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบกับปราดสองคนที่กล่าวนามมาแล้วหากสมควรจะเปรียบเทียบกันอีกสองคนที่ใหญ่ยิ่งกว่าขวัญตงนั่นคือเจียงลูจูผู้เป็นกำลังลงหลักปักฐานให้มหาราชวงเซากับจางจูฟังหรือในหนึ่งเตียวเหลียงผู้ซึ่งสร้างมหาราชวงให้แก่เล่าปัง และยั่งยืนมาถึงสี่ศตวรรษถึงบัดนี้ท่านบัณฑิตแว่นน้ำย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นความเห็นของท่านผู้เดียวผู้รู้ทั้งหลายย่อมมีความเห็นดังนี้ท่านแว่นน้ำสุมาเตกโชกล่าวจบแล้วก็บอกลาแม้จะถูกนวงเหนียวประการใดก็ไม่ยอมอยู่และเขาจะเดินออกไปจากที่นั้นก็สั่นหัวอย่างละเหียเพลียใจและบ่นพึมพำออกมาว่ามังกรหลับคงจะได้นายแต่น่าทุเรศที่เขาไม่ได้ตกฟากในเวลาเลิกงามยามดี เล่าปีได้เห็นกิริยาและได้ยินประโยคนี้แล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่าปราชผู้บำเพ็ญตนประหนึง่งฤาษีผู้นี้หมายความว่าอย่างไรแต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามคำที่ได้ยินได้ฟังมาจากซุมาเทกโชบัดนี้ก็กระตุ้นเตือนความปรารถนาจะไปหาขงเบงให้ทวีมากขึ้นและเจ้าเมืองซินเอ๋ยก็ถือโอกาสที่ท้องฟ้ากระจ่างของวันนั้นชวนน้องร่วมสาบานทั้งสองรีบออกเดินทางไปเมืองทรงหยงเพื่อจะค้นหาตำแหน่ง อันเป็นที่ตั้งของงวลังกังหรือในหนึ่งเขามังกรหลับทันทีเมื่อได้มาพ้นในป่าใหญ่ตกป่าโปร่งที่มีผู้คนทำนากันอยู่บ้างเป็นที่น่าสังเกตว่าคงไม่ไกลไปจากเมืองทรงหยงแล้วพอเห็นชาวนากลุ่มใหญ่กำลังลงนาพลางและร้องเพลงกันไปพลางเหนือความในลำนำคำขับสกิดใจไพเราะถึงกับเล่าปีต้องชวนกระบวนทัพของตนหยุดม้าฟัง พอจบแล้วอดติดใจในเนื้อขับนี้ไม่ได้เจ้าเมืองซินเอียจึงกวักมือเรียกชาวนาคนหนึ่งเข้ามาแล้วถามว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งเนื้อร้องบทนี้คนผู้นั้นตอบว่าท่านอาจารย์มังกรหลับเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งให้เล่าปีได้ข่าวเท่านี้ก็ดีใจมากรู้สึกตัวมาใกล้รู้สึกตัวมาใกล้ถึงจุดเต็มทีแล้วก็รีบถามถิ่นฐานบ้านช่องผู้ที่ตนใจจ่ออยากพบ จนได้คำตอบเป็นที่พอใจแล้วเล่าปีรีบเร่งม้าอีกเต็มพักก็ถึงเชิงเขาซึ่งเนินเขาตอนหนึ่งมีลักษณะที่มองเห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นประดุจพระยานาคทอดกายนิทราสมดังคำที่ร่ำลือและเรียกกันกระบวนเดินทางของชาวซินเอียเหาะเย่าแล้วอ้อมตามเทือกเขานั้นไปทางด้านใต้ตามที่ได้รับคำบอกเล่าพอเลี้ยวโคง้งลุถึงจะงอนผา พอจะทอดทัศนาไปยังภาพหนึ่งที่ใกล้ๆอันเป็นจุดสำคัญของการเดินทางครั้งนี้แล้วเล่าปีในพลมาควิสแห่งอีเชงติงขุนวังผู้เคยเสวยสุขารมมาในราชสำนักก็หมดความรู้สึกในอันจะบังคับสายขับมา้าเพราะมัวมองแต่ภาพที่ปรากฏกับตาเบื้องหน้าด้วยความอันตนเองพูดไม่ถูกว่าเศร้าหรือซึ้งใจเวียงวังปราสาทพระราชฐานบ้านเรือนของคนใหญ่คนโตในเมืองหลวง ตนก็เคยพบเคยเห็นมานักแต่ไม่เคยเกิดความดึงดูดใจว่าถ้าได้อยู่ในที่นั้นๆแล้วตัวจะมีความสุขเหมือนดังได้เห็นที่พมนักของมนุษย์แหล่งที่ปรากฏอยู่กับครองในตาของตอนนบัดนี้เลยเป็นนิวาสสถานที่ปราศจากความใหญ่โตหรูหราชนิดที่จะพึงประดิษฐ์ด้วยฝีมือมนุษย์และมนุษย์จะประดิษฐ์ให้ใหญ่โตหรูหรายิ่งกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ย่อมได้แต่จะทําให้เป็นสิ่งที่ประหนึ่ง จะปรากฏได้ก็แต่ในความฝันเช่นนี้ย่อมไม่ได้เลยนิวาสสถานอันนั้นเป็นเพียงกระท่อมน้อยๆแต่ความงดงามอันกรมกลืนเหมาะสมนั่นสิเหมือนทุกสิ่งที่ผสมกลมกลืนกันนั้นเกิดแต่มือของเทวดาบรรดาลจากลาดเนินที่ย่ำม้าขึ้นมายืนอยู่บัดนี้และเมื่อเข้ามาชิดกับเทือกทิวของภูเขาลูกหนึ่งที่สุดรงานค้ำอยู่เบื้องหน้าก็เลยเกิดมุมตั้ง ที่ช่วยให้มองเหมือนเทือกทิวของเขานั้นได้จัดให้ท้องฟ้าขาดครึ่งออกไปครั้นทอดตาให้รูปไห้ลงมาเบื้องล่างเหล่าก็พบความงามอันหยาดหุดลำธารซึ่งสายน้ำรินไหลลงมาอ่อนๆสงบเสงี่ยมคล้ายกับหญิงแรกรุ่นดรุณีในยามเอียงอายภูมิประเทศแถบนี้โค้งไปโค้งมาและบางก็แหวงเว้าแต่ส่วนที่เว้าเข้าไปตามลืบและชะงอนผานั้น มันเป็นทางที่น้ำตกพรั่งพลูลงมาและซึ่งที่นั่นเองกลับภาพหมุนให้นิวาสสถานหลังหนึ่งซึ่งแม้จะมีศักเป็นกระท่อมน้อยๆแต่ผู้พบเห็นทั้งหลายก็จะรู้สึกว่านี่ม่ใช่กระท่อมบนเมืองมนุษย์หากเป็นวิมานของนักสิทธิวิทยาธรที่พมนักของพวกกึ่งเทพกึ่งคนพวกนั้นนั่นเทียวตัวกระท่อมตั้งอยู่ที่ไหล่เขาซึ่งตรงนั้นจำเพาะเป็นลานเรียบ อันมีสันฐานนูนงามละไม้กับใครได้มาเสกแส้งแกล้งสันขึ้นไว้มันเป็นกระท่อมจริงๆทั้งส่วนประกอบทั้งหลายก็เห็นได้ชัดว่าถูกนำมาใช้จากวัตถุที่ไร้ราคาเป็นต้นหลังคาก็ใช้หญ้าแข็งๆชนิดหนึ่งมุงครอบเรื่อยลงมาเป็นฝาทั้งสีด้านด้วยบริเวณอันงดงามก็ไม่ได้สอสแสวงหาสิ่งที่เป็นรั้วรอบขอบชิดกั้นกำบังมาจากไหน หากได้ปล่อยให้ไม้พุ่มพันเตี้ยที่มันเกิดขึ้นนั่นเองแหละเป็นรั้วซึ่งมีสีเขียวสดอยู่ทุกฤดูการช่องทางเข้าซึ่งทำเป็นทางไว้กว้างขวางและปราศจากประตูนั้นเล่าก็มีม่านเหลืองเกิดจากต้นไม้เตี้ยชนิดใบเล็กงอกขึ้นเป็นแผงขั้นคล้ายกับมีลับแลปลาขวางช่องทางเข้านั้นพอดีและนับแต่นาทีแรก ที่ย่างเข้ามาถึงเขตรั้วล้อมรอบเนินตรงนั้นจะพอดีถูกช่องที่ลมโปรง่งกลิ่นของดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีอยู่รอบรอบเนินเบื้องล่างก็โชยระรื่นทําให้อากาศเกิดกลิ่นหอมหอมแทรกอยู่ทั่วไปเล่าปีลงจากหลังมาแล้วถึงจะกระหายใครพบผู้ยิ่งใหญ่ของขุนเขามังกรหลับเพียงใดก็ต้องหยุดยั้งอยู่แค่ประตูก่อนเพราะยัง,ลงหลงไหลในภูมิภาพรอบๆของบริเวณ ซึ่งทำให้ดูพลางร้องรำพึงพลางว่าสมควรเป็นที่อยู่ของผู้มีสติปัญญาจริงและเกิดความรู้สึกขึ้นว่าถึงแม้พระเจ้าจักรพรรดิท,ที่อุดมสมบัติมหาศาลก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้เสเวยสุขในนิวาสสถานที่ประทับได้สูงเสมอกับวิมานเมฆซึ่งมังกรจูกัดใช้เป็นที่ซ่อนกายนายพลมาควิสแห่งอีเชงติงผู้เคยเดินผ่าเผยอยู่ในซินเอียลัดตามเนินเขาไปสู่กระท่อม ด้วยท่าเดินที่สงบเสงี่ยมเพราะความวิเวกสงัดปราศจากผู้คนเสียเลยนั้นทรงอำนาจประหนึ่งประทิหารอันประหลาดที่ทำให้แขกแปลกถิ่นซึ่งไม่เคยย่างเยียบเข้ามาสะทกสถานในใจจนเมื่อค่อยเคาะเข้าที่ประตูกระท่อมนั้นแล้วจึงมีเด็กผู้หนึ่งเปิดปร,รับให้เข้าไปภายในและเมื่อเด็กรับใช้ได้รู้ความต้องการของเล่าปีจึงบอกว่า นายของตนไม่อยู่ไปเสียตั้งแต่ตรู่ตรูและการไปของนายเนึองๆเช่นนี้ไม่เคยมีกำหนดเวลากลับที่แน่นอนบางทีก็วันเดียวบางทีก็ไปเสียตั้งห้าวันสิวันระหว่างที่พักโต้ตอบซักไซเด็กนั้นผู้ตั้งหน้ามาจากสินเอียก็รู้สึกติดใจลักษณะของห้องที่ตัวเข้ามาอยู่มิได้ด้อยน้อยกว่าความที่เคยติดในภูมิประเทศข้างนอกที่ตัวได้ผ่านมาแล้วนั่นเลย เก้าอี้ทุกตัวสำเร็จล้วนแต่ด้วยกิ่งไม้ประกอบขึ้นด้วยฝีมือหย,ยาบๆยาบส่วนเตียงนอนสำหรับใช้นอนพักผ่อนซึ่งตั้งไว้ตามมุมที่มีแสงสว่างพอเหมาะเจาะนั้นเล่าก็ถักสารเอาหย,ยาบๆด้วยต้นหญ้าดุดกันทั้งหมดบอกให้รู้ว่าผู้ใช้สิ่งของเหล่านี้เป็นผู้ที่โปรดปรานการดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆแต่อย่างไรก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยทั้งสองอย่างที่น่าจะทำให้คนเห็นเป็นของไร้ค่านี้ กลับให้คนที่ดูปราดไปยังเก้าอี้และเตียงนอนนี้แล้วก็จะมองเห็นค่าอันเลิศของมันขึ้นมาทันทีเพราะเก้าอี้และเตียงนอนเล่นเหล่านี้ไม่มีตัวใดเลยที่จะปราศจากกองหนังสือตั้งสูงสูงวางกำกับแนบข้างอยู่เก้าอี้และเตียงทุกตัวบอกให้รู้ว่าเมื่อเจ้าของของมันย่อนกายลงบนมันเมื่อใดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นสุขในอัธรสอันไม่รู้อิ่มจากตัวอักษรซึ่งแน่ล่ะ ต้องล้วนแล้วไปด้วยวิทยาการเพราะฉะนั้นที่นั่งที่นอนในห้องนี้ย่อมบอกให้คาดหมายได้อย่างหนึ่งว่าห้องซึ่งแม้จะไม่กว้างขวางห้องนี้ไม่ต้องการเลยที่จะต้อนรับบุคคลที่มีความรอบรู้แต่เพียงชั้นธรรมดาสามัญแต่เจ้าของห้องนี้จะฝากไฟสนใจแต่วิทยาการในอักษรศาสตร์โบราณาจารย์แค่อย่างเดียวหรือก็เอ๊ฉะฉไหนาอาวุธสำหรับรบและประหารชีวิตมนุษย์ จึงถูกนำมาแขวนไว้ในที่นั้นด้วยและไม่น่าจะแขวนไว้ง,งามๆเพียงหวังจะให้เป็นเครื่องตกแต่งธรรมดาเพราะความคมวาบที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีนั้นทำให้ภาพของต้นสนภายนอกปรากฏเข้าฝังในเนื้อเหล็กนั้นเหมือนกับอาวุธนี้ประกอบด้วยกระจกเงาและสิ่งที่วาดสวยงามกระจุมกระจิ๋มน่ารักอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อมองผัดผ่าจะรู้แต่เพียงว่าเป็นแพรแดงผืนกระทัดรัด ที่ห้อยกับฝาไว้ในอันที่เหมาะเจาะหากมองอย่างเพ่งพิษแพรบางนั้นให้ดีก็จะเห็นพินน้อยอันหนึ่งอยู่ภายใต้ความครอบคลุมของแพรแดงผืนนั้นมันเป็นเครื่องดนตรีที่บัดนี้คนรู้เห็นแต่ว่าแขวนโดดเดี่ยวเป็นจุดแดงๆอยู่ในที่อันสวยเหมาะสมแต่ใครจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าด้วยเสียงซึ่งออกไปจากตัวเล็กของมันนี่แหละต่อไปอีก30กว่าปี ก็จะมีอภินิหารพอจะขับไล่กองทัพของซูมาอี้จำนวนถึงห้าแสนคนให้แตกตะเลิดไปท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวันิพกตอนเล่าปีผู้พนมือให้แก่ชนทุกชั้นครั้งต่อไปได้ในเอพิโซดที่10 ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ